วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำหรับผู้ที่ได้เกิดมาและได้สร้างบารมีต้องใช้ว่าเป็นวันวันไปบางวันเราอาจจะไม่ได้บำเพ็ญบารมีด้วยเหตุผลก็หลายประการที่เราอยู่ในโลกที่ทำให้เราจะต้องไปดำเนินเพื่อความอยู่รอดของปากท้องของครอบครัวก็จึงมีหน้าที่การงานกว่าจะลงตัวนี้ก็ยากบางคนตั้งแต่จำความได้จนถึงแก่ยังไม่ได้พักเลยก็เกี่ยวกับการไม่ได้เจริญสติอบรมจิตก็เป็นห่วงแล้วก็กลัวการมีชีวิตอย่างคู่ยากไร้ลำบากขัดสนข้นแค้นหรือยากจนนี่ก็คือหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้มนุษย์ที่ไม่ได้สร้างบารมีกับหมดไปกับสิ่งนี้มันก็เรามีชีวิตมาก็ดิ้นรนเพื่อให้รอดและสุดท้ายก็ไม่รอดเพราะเราจะต้องแก่เจ็บตายกลายเป็นว่าเราไม่มีอุปนิสัยตอนที่รับบาตรเมื่อสักครู่ก็ได้กำหนดภาวนาไปบ้างแล้วก็ได้ระลึกถึงข้อธรรมแล้วก็ได้เห็นว่ามนุษย์ที่ยังเดินที่ตรงทางก็คือทานศีลภาวนาถ้าไม่มีทานศีลภาวนาแล้วทั้งหมดจะไม่ไปกับเราเป็นของโลกนี้กับของร่างกายที่ไม่เที่ยงไม่มีใครแตะจับต้องแล้วก็นำพาไปได้ดังนั้นสิ่งที่จะเป็นของเราจริงๆก็คือติดตัวไปทานศีลภาวนานี่ตมาไม่ได้มโนด้วยตัวเองแต่นี่เป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อหลังจากตรัสรู้แล้วนะก่อนนั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรกับชาวโลกมุ่งบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติถ้ายังไม่ตรัสรู้พระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสอะไรพอตรัสรู้แล้วก็ยังระลึกอยู่ถึง7สัปดาห์ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงและการเสวยวิมุตติสุข
จากการที่ไม่มีเครื่องเศร้าหมองและเครื่องข้องด้วยคำว่าตัวตนแห่งองค์ของพุทธะมองไปที่หลักคำหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจึงเหลือเพียงก็ว่าหนึ่งพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วจากนั้นก็ใช้พระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาอันแผ่ไปที่ไม่มีสิ้นสุดแม้บัดนี้เราท่านทั้งหลายก็ยังได้รับสิ่งนี้อยู่ผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราพระตถาคตเจ้าแต่มาหมดความน้อยใจว่าทำไมเราไม่เกิดในยุคของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนน้อยใจว่าเราไปทำอะไรที่ไหนหรืออยู่นรกคุมไหนอยู่ทำไมพระพุทธเจ้าได้อุบัติตรัสรู้แล้วเราไปทำอะไรอยู่วันนี้ไม่แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่คือสรีระร่างกายแต่พระพุทธเจ้าคือความดับทุกข์นี่คือหัวใจนอกนี้คือการประพฤติที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่อให้เกิดคำว่าความดับและความออกจากทุกข์ส่วนวิธีการก็แล้วแต่คำว่าธรรมและวินัยก็ไม่ได้มากกว่ากลับมาสู่คำว่าความออกจากทุกข์และความดับทุกข์เพื่อปฏิบัติให้เหมาะให้ควรกับเพศถ้าเราอยู่ในสมณเพศก็มีวินัยเข้าไปถ้าเราอยู่อย่างคฤหัสถ์ก็ใช้ธรรมเป็นความดับทีนี้วิธีล่ะบันไดสามขั้นคือทานศีลภาวนานี่ไงทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่สับสนจิตจะไม่วกวนความเห็นจะไม่หลงอยู่กับวัฏฏะทุกข์ระวังเหยื่อที่ล่อมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้โดยเราไม่รู้ตัวเพราะเรายังหลงอยู่กับความเป็นตัวตนของตนเองจึงมองไม่เห็นว่านี่คือคำว่าเหยื่อล่อให้ฉันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วติดกับอยู่นานเท่าไหร่หรืออาจจะหมดอายุไขไปโดยที่ไม่ได้สร้างบารมีน่ากลัวคำนี้ถ้าถามว่ารู้แล้วคุณใช้ชีวิตแบบนี้หรือจบเลยนะคำนี้ถ้าไม่อ้อมค้อมไม่ต้องใช้คำพูดกันเยอะถ้าคุณรู้แจ้งคุณจะหมกมุ่นอยู่กับความไม่พ้นทุกข์เพื่ออะไรนี่ไงเหตุแล้วก็ผลเราจึงมีข้ออ้างมากมายในโลกแห่งสมมุติที่ไม่พ้นทุกข์ก็แสดงว่าจิตเรายังเห็นกามวัตถุยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานถ้าบอกวัดใจกันตรงนี้ซื้อใจก็ตรงนี้
เราไปซื้อกับข้าวก็ต้องใช้เงินแต่ถ้าเราจะซื้อใจตนเองนะต้องใช้ธรรมะมาชำระจิตแล้วก็นำพาชีวิตอย่างน้อยไปสู่สุคติตราบเท่าเข้าสู่มรรคผลนิพพานนี่ถึงจะเรียกว่าผู้ได้อบรมแล้วในจิตนี้ผู้ได้เจริญแล้วในสตินี้ผู้ได้เห็นแจ้งแล้วในสัจจะชีวิตและสัจธรรมตามหลักธรรมคำสอนธรรมาก็เลยถามตัวเองว่าก่อนเราเคยอยากรวยเราอยากมีทุกอย่างในโลกใบนี้เราก็เข้าใจสิ่งสมมุติว่านั่นคือสิ่งสูงสุดมันใช่สำหรับผู้ไม่รู้แต่ไม่ใช่สำหรับผู้รู้จิตจึงเป็นคำว่าผู้ออกยายะปฏิปันโนจิตที่เป็นผู้ออกกับจิตที่ยังหลงอยู่อันธกาเรนะที่ยังมืดพอใช้ไปใช้มา6 7 10 80ปีจริงไหมว่าเราไปสู่มรรคผลหรือเรากำลังไปสู่โคลนตมยิ่งเดินยิ่งลึกยิ่งเดินยิ่งลึกยิ่งเดินเหมือนตกไปในบ่อทรายดูดลงไปเรื่อยเรื่อยหรือในบ่อโคลนที่เราไม่มีเรี่ยวแรงที่จะปีนป่ายขึ้นมาไม่มีที่ยึดเกาะที่จะดึงตนขึ้นมาจากหลุมตรงนั้นราชสีติดบ่วงพญาช้างตกหล่นเนี่ยไม่ได้นะไปทนงตัวไม่ได้ไม่ได้ธรรมาได้ประกาศทำกลางสงฆ์ที่ไปบอกเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเรามีดีก็ยังถือดีอยู่แต่พอมาวันนี้เหลือแค่คำว่าทำดีเพื่อความดีจะไปถือดีอวดดีนั่นไม่ดีเลยจึงเรียกว่าลดทิฏฐิคลายมานะละตัวตนนี่คือเหตุของผลที่เราปฏิบัติธรรมจิตจะเบาใจนี่จะผ่องใสชีวิตก็จะร่าเริงบันเทิงเบิกบานอยู่ในธรรมไม่ใช่อยู่ในโลกอยู่ในธรรมถ้าเราปฏิบัติตรงนะจิตเราเนี่ยจะอาจหารบันเทิงร่าเริงและมีความผ่องใสสุขเหมือนชีวิตไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจตัณหาอุปาทานแล้วก็โลภโกรธหลงทุกอย่างเป็นหัวโคลนนะเป็นหัวโคลนที่เขาสวมให้เราและถึงเวลาเขาก็ถอดออกรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งเราไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้เราไม่เข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจนี่ไงสิ่งที่ธรรมาได้กำหนดพิจารณาแล้วเรากำลังเดินไปไหนเนี่ยแล้วเป้าหมายหลักชีวิตและสิ้นสุดยังไงเราต้องการจบแบบไหนต้องการคำว่าความเจริญความสุขและไม่ต้องการทุกข์นี่คือเป้าหมายและคือหลักของชีวิตที่เราดิ้นรนอยู่แต่ใช่ไหมเราเจริญด้วยวัตถุเหรอ
แต่เราไม่ได้พ้นทุกข์แสดงว่าเป้าหมายไม่ตรงกับที่กำหนดในจิตความคิดไม่ตรงกับความเป็นจริงที่กำลังเป็นเพราะเหตุแห่งอุปาทานแห่งความยึดมั่นและสาระชีวิตจริงยังไม่มีบางคนฆ่าสัตว์อยู่ทั้งชีวิตมองไม่เห็นชีวิตมองเขาเป็นอาหารมองเขาเป็นเครื่องประดับฆ่าชีวิตเพื่อเอางาเพื่อเอาเขาเพื่อหรือกักขังเขาเพื่อคำว่าความสวยงามตมามองเห็นชีวิตตมาไม่ได้มองเห็นความสวยงามมากกว่าชีวิตตมาเห็นชีวิตมากกว่าได้เป็นเพียงเนื้อหนังหรืออาหารไม่ถ้าวันหนึ่งเขามองพวกเราเป็นอาหารเราคิดยังไงเรามีเหตุผลมากมายเราต้องมีการปกป้องต่อสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ฉันไม่ใช่เหมือนที่เธอคิดฉันก็มีชีวิตเหมือนที่เธอเป็นแต่เหตุเช่นไหนเธอตีราคาฉันเป็นแค่เนื้อหนังกิโลละแต่ตัวเธอตีเป็นค่าของชีวิตไม่ได้ตีเป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกแต่มองบางคนนะสัตว์ยามตายเนื้อหนังกระดูกยังมีราคายังขายได้แต่มนุษย์ตายแล้วไม่มีราคามีตอนเป็นไม่ใช่มีตอนตายตอนตายนั้นคือความดีที่ได้ปรากฏอยู่ในโลกใบนี้เป็นที่กล่าวขานเป็นตำนานเป็นประวัติเป็นที่บันทึกลงไปนี่คืออะไรนี่คือชีวิตคนนี้ยังไม่ตายที่เขาใช้ชีวิตตอนเป็นยังส่งผลไปอีกบางคนพอตายปุ๊บจบแล้วไม่เหลือแม้แต่วันเดียวที่จะต่อจากวันนั้นเลยดูพระพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีแม้วันนี้ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภารก็น้อมพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณนี่ชัดเจนนะว่าพุทธเจ้าเราไม่ใช่เนื้อหนังเอ็นกระดูกแต่พุทธเจ้าไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นสัจธรรมสัจธรรมที่เราสัมผัสได้นะถ้าจิตเราไม่หยาบเกินบางคนยังไม่รู้บาปบุญจิตเขากำหนดไม่ได้จริงๆหรือเขาไม่พูดความจริงเพราะอะไรจิตสำนึกคุณไม่รู้จริงหรอว่านี่คือกุศลอกุศลในจิตภายในคุณไม่รู้จริงหรือว่านี่บาปหรือบุญมโนธรรมคุณไม่รู้จริงหรือว่าไหนสิ่งควรสิ่งไม่ควรแล้วจะมาเป็นมนุษย์ได้อย่างไรนี่ชัดเจนธรรมะถึงบอกโอ้ยอมแล้วธรรมายอมไม่ดื้อแล้วพระเจ้าค่ะ
ไม่ดื้อแล้วพ่อแม่เคี่ยนตีเราท่านสั่งสอนให้จดจำเวลาเราทำสิ่งไม่ดีคนอื่นเขาทุบตีเราเขาตีให้ตายนะหรือทำผิดอะไรเขาตีให้เราตายพิการนะเขาไม่ได้ตีด้วยคำว่าจำแล้วยังรู้ไหมว่าผิดจะทำอีกไหมรู้ไหมว่านี่มันไม่ถูกเขาไม่ได้สอนอย่างนี้เขาจับขวดได้จับอะไรได้เขาก็เสียบแทงกันไปหรือเตรียมอาวุธมาเพื่อมาประกาศศึกกันใครแน่กว่าใครไม่ยอมใครโง่กว่าใครมากกว่าต้องมาตีกันริมถนนพ่อแม่เรากว่าจะเลี้ยงเรามาทำไมไม่เชื่อพ่อแม่ไปเชื่อใครที่ไหนอ่ะถ้ารักดีต้องเชื่อพ่อแม่ปราชญ์บัณฑิตที่ถูกต้องแต่นี่เราไปเชื่ออันธพาลไปเชื่อคนเมาไปเชื่อคนไม่มีศีลไปเชื่อคนร้ายเพื่ออะไรสะใจหรือทำให้เขาเห็นว่าข้าใจถึงโถเลิกคิดอย่างนี้เถอะมันไร้ค่าตายก็ไม่มีราคาที่น่าเวทนาคือพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาแล้วลูกมาตายก่อนท่านที่เดินทางผิดและให้ท่านขึ้นเมรุไว้เผาลองคิดนึกภาพนี้ดูพ่อแม่ต้องขึ้นศาลไปเยี่ยมลูกไปฟังคดีความพ่อแม่ต้องไปเยี่ยมในเรือนจำพูดผ่านลูกกรงมันคืออะไรอ่ะหรือเมียลูกต้องไปเยี่ยมในที่อย่างนั้นหรืออัปมงคลน่ะไม่ใช่อย่าทำตัวเพียงสะใจหรือตามใจหรือฉันจะเป็นอย่างนี้ของฉันมีอะไรไหมเลิกท้าทายพอแล้วไม่เอาได้ไม่เท่าเสียถอย19เรื่องจบดีกว่ายกมือไหว้ขอโทษเขาเรื่องหมดจบยกมือไหว้ซะเอามือต่อยหินนั่นมันเราเก็บมือนิ้วหักเอามือต่อยกระจกแตกสองหน้าไม่ได้ใช่ไหมแต่มันยังไม่มีคดีนะแต่พอเราไปต่อยคนอื่นถูกก็คือผิดเขาไม่ให้เราตัดสินแบบนั้นเขามีกฎหมายมีชั้นศาลว่าก็ไปตามกฎของโลกแล้วก็กฎแห่งกรรมไม่ใช่ศาลเตี้ยที่เราตั้งกฎขึ้นมาเองนั่นมาเฟียแล้วเป็นคนไม่เคารพกฎหมายไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่เคารพศีลธรรมเป็นพระไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยไม่มีใครมีความสุขหรอกไม่มีหลบเลี่ยงไปวันๆหนึ่งคุณไม่ใช่ของจริงคุณไม่ใช่ของจริงคุณหลบเลี่ยงไปแต่ละวัน
คุณมองคนอื่นไม่ดีแต่คุณไม่เคยเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นแล้วมันจะดียังไงถึงเวลาไม่ว่าเราให้เวลากับศีลสมาธิปัญญาหรือผู้ที่พอจะมีก็เริ่มจากสละข้าศึกรู้จักแบ่งปันทานหัดเป็นผู้ให้บ้างอย่าคิดแต่เป็นผู้รับจบที่ขอทานนะผู้ขอแต่ผู้ให้อยู่ตรงกันข้ามบารมีก็จะสูงไปเรื่อยๆเหมือนคนไปขโมยกับคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นไปคนละทางกันเลยอันนี้ถ้าภาพมองชัดๆนะนี่คือหนึ่งวันของมนุษย์ที่เราได้สั่งสมบารมีนี่แหละติดตัวเราไปทานศีลภาวนาทำไว้นะอย่างอื่นไม่ไปกับเราใช้หมดก็หมดจบแค่นั้นเองนะมนุษย์เรามีเวลาอยู่จำกัดจริงๆเดี๋ยวเราแก่เจ็บตายกันพอขึ้นเลข7แล้วก็ไม่เท่าไหร่หรอกสังขารร่างกายกับพิสูจน์ดูคนเกิดก่อนพวกเรากี่ปีหายไปไหนหมดไปดูเด้อตามท้องถนนในห้างในตลาดไปดูที่คนเดินอยู่เลข7ลงมาส่วนใหญ่ที่มีอยู่ก็มีแต่ว่าส่วนน้อยแล้วไปไหนอ่ะใช่ไหมไปดูคนขับรถบนถนนอายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไปดูหรือคนที่อยู่ในบ้านเราถ้าจะเหลืออยู่ไปดูอายุเท่าไหร่และจะไปไหนสะดวกไหมไม่นั่นเขาเรียกฟองด้วยธาตุขันว่าโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนั่นแหละฟันฟนอยู่ในปากแท้เป็นไงตอนนี้ครบไหมก็ตมาไม่ครบดีครับยังหมอยังซ่อมให้อยู่ถ้าไม่ซ่อมเซ็ตจะกินจะกืนจะเคี้ยวนี่โอ้ยมันทุกข์เลยนะเอาละสมควรเวลาฟังแล้วเอาไปพิจารณานะบางคนฟังธรรมะไม่เป็นฟังแล้วก็มาว่ากูนี่แหละมีแต่ว่ากูคนเดียวทำไมต้องมาคาดคั้นแต่กูคนเดียวไม่เกี่ยวกันเลยมันไปโดนอ่ะก็เพราะเราเป็นอย่างนั้นไงขนาดนี้ยังฟังไม่ออกว่าเรานี้อยู่ในโคลนแล้วอีกหน่อยก็จมธรณีไปทุกขติภูมินี่ไงฟังให้เป็นสุดสูสังและปะเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาเอาละวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2563แรม6ค่ำเดือน11ปีชวดวันนี้ก็มีเจ้าภาพ3คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1ศรัทธาจากสวิตเซอร์แลนด์3คณะด้วยกันจากโยมสุภาวดีฟอนเคแนนและคุณแม่สาครโยมรัตดาวันสิงห์ประเสริฐโยมจิรภามานติและโยมอุไรโบริกอ
บริกเกอร์นะไม่ค่อยคุ้นนะแต่ก็ต้องอ่านเพราะเป็นเหมือนกับเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาเขียนไทยนะเจ้าภาพคณะที่สองจากโยมนิรนุษย์ไอเกมานและโยมยุภาพรคานโดนี่โยมมัลลิกาแอร์เบอร์ฮัตและโยมพมรเลมานโยมพรพันโยมขวัญจิตเกิดนะคณะที่สามจากแม่ชีสงวนรุ่งแสงโยมปัณวัฒน์ภักขทรไตรทิพย์โยมชาญศักดิ์โยมสุภัตราแสงซื่อโยมพัทธิชาชัยอัคคพงศ์กับขอมุทนาและผู้ร่วมวันนี้ก็ครูน้ำหวานและครอบครัวทีเอสดับเบิลยูโยมกันเอี่ยมชูโยมสุพินพรมวงศ์ครบรอบวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยสาธุนะ ตั้งใจรับพรกันยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏหันติอายุวันโนสุขังปะรังอักขโตเวปัสสนานังอักขังธัมมังวิชานตังอาเคพุทเทปัสสนานังดักขิเนเยอนุตเรอาเคธัมเมปัสสนานังวิราโคปัสเมสุเขอาเคสังเคปัสสนานังปุญญาเคเตอนุตเรอาคาสมิงทานังทัตตังอาคังปุญญังปวัตติอาคังอายุจวันโนจายัสโสกิติสุขังบาลังอาคาสัทธาตาเมธาวีอาคาธรรมสัมมาหิโตเทวภูตโตมนุสโววาอัคปัตโตปโมทติติภวตุสัพพมังคลังลัคขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าตามพัฒกิจฉันอาเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะไม่ให้อยู่ข้างกับอยู่ตรงกลางไม่ต้องไป